ของหนุ่มหน้าหล่อมาสเทพนะคะปั้นจั่นปรมาที่ล่าสุดเนี่ยมีผลงานภาพยนตร์เกจิคนฆ่าผีก็จะเป็นภาพยนตร์ลี้ลับนะคะที่เป็นเรื่องราวของหมอผีโดยทางด้านของปั้นจั่นเองค่ะก็บอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยหลักๆเลยคือจะเน้นเรื่องของพิธีกรรมพิธีกรรมต่างๆก็คือเป็นพวกแบบไสยศาสตร์แล้วก็มีการลงรายละเอียดไปถึงคนสู้กับผีใช้งานผีจนไปเอาเปรียบเขาแล้วก็เกิดการต่อสู้กันนอกจากนี้เนี่ยได้พูดถึงเรื่องลี้ลับในกองถ่ายด้วยเพราะปกติเวลาใครแสดงหนังประมาณนี้เนี่ยก็จะชอบเจอดีซึ่งทางด้านคุณปั้นจั่นบอกว่ามีเหมือนกันนะมีเรื่องราวแบบว่าฟังแบบเป็นเสียงดนตรีไทยอยู่ดีๆก็เข้ามาเดี๋ยวเป็นยังไงไปฟังดีกว่าก็มีเอ๊ะมีแบบมีได้ยินเสียงบ้างมีอะไรเป็นดนตรีเป็นเสียงดนตรีไทยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเอ๊ะหาที่ต้นตอหาที่มามันมาจากไหนก็หาไม่เจอแล้วก็พอเทคที่2ปั๊บอ่ะดังอีกแล้วคราวนี้มีคนได้ยินด้วยตากล้องทีมซาวได้ยินอะไรแบบนี้แต่ว่ามอนิเตอร์ไม่ได้ยินก็กลัวก็รีบถ่ายแล้วก็รีบลงมาข้างล่างก็คือชั้นนั้นก็คือไม่ขึ้นไปคนเดียวอีกเลยอ่ะแล้วมันก็จะมีความหลอนอยู่ในนั้นก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ครับฝากเกจิคนฆ่าผีด้วยนะครับก็ทุกโรงภาพยนต